สวัสดีครับผมเดียวครับครับผมพี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกียร์ทอล์คครับวันนี้มากับนี่เลยครับพีทเอาสดๆร้อนๆออกจากนามาจริงๆจริงๆไม่ได้ออกจากนามหรอกประกาศมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะเนอะเป็นคอร์สครับคลาสสิก TC นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างคอร์สกับแมนสันกีตาร์ทีก็คือเทเลแหละใช่เป็นเทเลนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าอย่างที่เขาเคยออกรุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของแมนสันมีนะครับของมิวส์อันนี้ก็เป็นเหมือนความร่วมมือถัดมาพีทย้อนหน่อยดีกว่าแมนสันคืออะไรแมนสันคือบริษัททำกีตาร์คัสตอมช็อปนะครับบูติกของอังกฤษครับนะครับก็เรียกว่าราคาก็หลักแพงมากครับแพงครับ6หลักขึ้นไปนะครับแพงมากแพงมากแพงมากนี่เขาก็เลยเอาการออกแบบของแมนสันแล้วก็มาคุม QC โดยทีมงานของแมนสันแต่ถามว่าครั้งที่แล้วที่เราลองตัวแมทไปนั่นก็ค่อนข้างประทับใจนะใช่ใช่งานเงินอะไรดูแบบดูดีเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็เหมือนเป็นคลาสสิกดีไซน์เขาเรียกเป็นคลาสสิกเนาะคลาสสิกดีไซน์ก็คือหน้าตาก็ดูคลาสสิกแน่นอนมีเปลี่ยนนิดหน่อยอย่างบอดี้เทเลก็จะมีปาดคอนทัวร์เพิ่มเขาจะไม่เฉียวขนาดนี้อันนี้ก็จะมีปาดคอนทัวร์เพิ่มพักแขนแล้วไม่เมื่อยนะครับข้างหลังก็มีคอนทัวร์เพิ่มให้ไม่ติดพุงนะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็จะแบบปูดขึ้นมาหน่อยตามสไตล์แมนสันพิกงพิกกาอะไรก็เปลี่ยนหน้าตาไปหน่อยใช่นะครับสเปคก็บอดี้เป็นแอชครับคอเนี่ยเป็นแคนาเดียนเมเปิลนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับแล้วก็ปิกอัพเป็นของแมนสันเองทีนี้สิ่งที่เปลี่ยนชัดๆอีกอย่างหนึ่งก็คือปกติคอนโทรลของเทเลจะเป็นสวิตช์3ทางเป็นเบลดอันนี้เป็นท็อกเกอร์แทนเพราะเขาบอกว่ามันตบง่ายกว่าถ้าเป็นเบรคมันอาจจะแบบมันจะต้องเหมือนคือเพราะว่ามันวางแนวนี้มันไม่ได้ทะแยงเหมือนพวกสตาร์ทนะครับอันนี้มันตบง่ายกว่านะครับ1วอลลุ่ม1โทนแล้วก็ที่ชอบคือตัวไขเนี่ยพี่กำลังบอกตัวไอ้จะทัสลอตเป็นแบบคล้ายพวกมิวสิกแมนจิ้มแล้วก็หมุนเอานะครับเพราะว่าพวกแบบนี้ก็สะดวกตรงที่ว่ามันไม่ต้องทะแยงเข้าไปอ่ะมันทิ่มตรงๆแล้วบิดได้เลยอันนี้ง่ายมากเลยนะงั้นเราก็ต้องมานั่งแหวกสายแล้วปัญหาบางทีแบบเทเลสมัยก่อนเนี่ยต้องถอดคอใช่หรือไม่ก็แบบว่าไอ้ตัวทัสลอดเนี่ยอยู่ลึกเกินใช่ไขยากอันนี้ก็ปรับปรุงมาให้เป็นเรียกว่าใช่ทันสมัยขึ้นนะครับเนาะทีนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เสียงเป็นยังไงเดี๋ยวรอสักครู่ครับThank you.
นั่นแหละครับก็เทเลเนาะอะไรนะมันก็เทเลเทเลใช่ครับแต่เท่นะเทเลเทเลแบบเทเลแต่สังเกตไหมว่าสังเกตไหมว่าตั้งแต่ตัวแมทละจอดเป็นสไตล์เทเลใช่แล้วก็มาตัวนี้ก็เทเลก็เป็นเทเลเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าผมว่าจริงๆเทรนเทเลเหมือนจะมาเหมือนกันนะแบบทั่วโลกที่อังกฤษเองต้าจ้าก็ใช้กันเยอะเทเลคนสายอังกฤษน่าจะใช้กันเยอะเหมือนกันพวกเทเลนะครับก็งั้นถ้าผู้ชมสนใจนะครับพี่เดียวติดต่อได้เลยครับขอทดลองได้ที่ร้านตาเซิงหงนะครับอยู่อนุชเนาะนะครับลองโทรไปสอบถามเส้นทางหรือดูในเทปที่เราพาไปเที่ยวก็ได้นะครับยังไงวันนี้เราลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูกันเทปหน้าเราเอาอะไรมารีวิววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ